โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับ Endeavor Age of Sail นะครับโดยที่ผมเนี่ยเคยเล่นแล้วแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจผมจะเลยจะให้พี่คุงมาช่วยนะครับแล้วก็มีแม็กนะครับเจ้าของบ้านคุณต้องอยู่ในกล้องด้วย มาช่วยกันสอนเล่นหน่อยว่าเล่นยังไง อันนี้เซตอัพแบบ3คนแล้วกันไหนๆแม็กก็นั่งแล้วพลิกด้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็เกมมันเกี่ยวอะไรครับพี่เกมมันเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเดินเรือเกี่ยวกับอะไรวะมันคือเดินเรือไงมันคือยุคแห่งการเดินเรือก็ตามชื่อเลยอะใช่เซลโบ๊ทมันก็เลยชิปเว้ยมันก็เลยจะมีหลายทวีปใช่ไหมอันนี้จะเป็นบอร์ดตรงกลางคุณนึกออกเลยใช่มันก็จะมีหลายทวีปแล้วก็เหมือนกับเราก็เหมือนไปสำรวจเส้นทางต่างๆแล้วก็ไปจับจองพื้นที่แล้วก็จะได้รีซอสคืนมายุคล่าอาณานิคมจะพูดกันมานั้นก็ได้โอเคแล้วก็เซตอัพเริ่มต้นกันเลยคือสมมติถ้าเราเล่น3คนอันนี้ก็คือบอร์ดเราใหญ่ๆเนี่ยเอามาวางนะครับแล้วก็ไอกระดานตรงนี้มันจะมี2ด้านด้านนี้จะเป็นสำหรับเล่น2 3 4อีกด้านหนึ่งก็จะเล่นได้เกมนี้แม็กซิมัมสุด5คนโอเคอันนี้เป็นอัปเกรดคอมโพเนนต์ป่ะหรือว่ามันมาอย่างนี้เลยกับเกมเป็นอย่างนี้แหละเป็นไม่มันเป็นเวอร์ชันที่มันเป็น KSอ๋อมันคิกสตาร์เตอร์เพราะนั้นมันเลยดูอลังการมากแยกหมดดูดีดูดีก็หยิบมาคนละสีใช่ไหมว่าเราเล่นสีอะไรแล้วก็ไอเนี้ยเหมือนคาราเมลเลยนะหวานเลยเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ที่ตอบแล้วไม่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์แล้วกันแล้วก็เอาบอร์ดข้างหน้าเราก่อนบอร์ดข้างหน้าเราก็จะเป็นอย่างนี้มีตัวร้านไม่ใช่ร้านตึกเริ่มต้นบิลดิ้งซึ่งบิลดิ้งเนี่ยมันก็จะเลือกได้2ด้านเดี๋ยวเราค่อยบอกว่าสัญลักษณ์คืออะไรบ้างบิลดิ้งเริ่มต้นทุกคนได้เหมือนกันแล้วก็วางโทเค็นนี้ไว้ก่อนมาร์เกอร์ไว้ว่ารีซอสเรามีเท่าไหร่ครับผมแล้วเป็นแทร็กรีซอสโอเคตรงกลางก็จะวางไอเนี้ยซึ่งไอพวกโทเค็นพวกเนี้ยชัฟเฟิลไปหมดเลยวางไม่ต้องสนใจเลยว่าเป็นสีอะไรวางตรงวงกลมทั้งหมดนี่เป็นกลมๆเนาะใช่ตรงกลมตรงกลมที่พอดีกันต้องวางโอเคแล้วไอการ์ดพวกนี้คือเรียงยังไงครับมันจะมีเลขใช่ไหมมันจะมีออเดอร์แล้ว1 ถึง 5แล้วก็จะมีใบที่มีตัวเลขอะไว้ข้างใต้สุดในเกมในคู่มือมันบอกให้เอาไว้ข้างล่างแล้วก็วางอย่างนี้แต่ตอนเล่นจริงหยิบยากชิบเป๋งบอกขอไว้อย่างนี้แล้วกันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็แบ่งตามคือเหมือนกับว่าถ้าไปหยิบจนถึงใบสุดท้ายอ่ะจะได้ใบรีวอร์ดที่ดีที่สุดหรือว่ายังไงนะจะมีเลเวลของมันถึง5เดี๋ยวค่อยบอกทีก็ได้แต่ว่าตัวใบสุดท้ายเป็นใบโกเมนจะมีเมเจอริตี้คนคุมทวีปนั้นประมาณเมเจอริตี้ของมันซึ่งทวีปมันจะมีสัญลักษณ์นะเวลาวางการ์ดอ่ะใช่ไหมการ์ดของมันข้างหลังการ์ดชอบวะข้างหลังการ์ดฟาอีสก็จะได้วางให้ถูกที่เนาะแต่มีทุกอันไม่เหมือนกันเลยตามไอคอนของมันโอเคครับวางให้ถูกก็จะอัพเสร็จละแค่นี้โอเคก็อย่างที่บอกว่าทีมมันก็จะเป็นแบบยุคล่าอาณานิคมมันก็เลยจะมีการไปจับจองพื้นที่แล้วก็จะมีแบบคาทาสแล้วก็จะมีสู้กันด้วยนะครับสู้กันบางทีแบบว่าโดนแย่งพื้นที่ก็จะแบบว่ามีคอนฟลิกต์โอเคคนลุกอ่ะคนลุกเพราะว่ากูจะโดนอะไรไม่เนี่ยไม่มันเป็นประวัติศาสตร์ไงพูดได้ประวัติศาสตร์โอเคเริ่มต้นมาแล้วยังไงต่อครับเทิร์นการเล่นทีนี้เราเริ่มต้นด้วยการสุ่มเฟิร์สเพลเยอร์ก่อนสมมติเราสุ่มละแล้วผมได้พี่นั่นแหละเป็นโอเคเราก็จะอย่างนี้ครับตามเทิร์นออเดอร์คนแรกต้องเลือกว่าจะเอาตึกเบอร์ไหนบอกเลยว่าสัญลักษณ์คืออะไรจะมีตึกที่จะคือตึกเนี่ยไม่ทำอะไรใช่ไหมตึกเนี่ยมันจะไม่ทำให้เรามีแอคชั่นทำนะครับก็อันนี้จะเป็นธงเนี่ยคือไปยึดที่นะครับไปจองที่เกมนี้ไปยึดที่เนาะพอยึดได้ปุ๊บก็คือแล้วก็จะเป็นที่ของเราเราจะได้แต้มตัวนั้นประมาณนี้ส่วนนี้อันหนึ่งคือเป็นเดินเรือก็คือบุกเบิกเริ่มต้นเกมอ่ะเราจะทำได้แค่แอคทิวิตี้ได้แค่เฉพาะในยุโรปโซนนี้นะครับอ๋อเราจะเกิดมาในโซนนี้เราจะใช้แอคชั่นที่เป็นธงเนี่ยได้เฉพาะตรงที่ยุโรปเราก็เลยต้องมีแอคชั่นที่เป็นรูปเรือเนี่ยมันกระจายที่ต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายทีว่ามันทำยังไงแต่ว่ามันจะมีให้เลือกว่าเป็น2สายอะไรง่ายจะเริ่มต้นแบบจะใช้อันนี้ก่อนจะใช้ตัวธงเพื่อยึดที่ก่อนไหมหรือว่าจะไปล่องเรือเลยตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งไอ้ตึกพวกนี้มันมีซื้อให้ที่หลังมันจะมีไอ้พวกแอคชั่นให้เลือกอีกมันไม่ใช่แปลว่าแบบคือไม่ได้จำกัดว่าเราเลือกแล้วเลือกเลยมันมีทางเลือกให้เราตอบดังนั้นไม่เป็นไรเลือกมาสักอันหนึ่งเอาที่ชอบลงไปนะครับเสร็จปุ๊บหยิบทีดิสมัน1อันวางไว้ตรงนี้อย่างวางไว้ก่อนทุกคนเซตแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้แทนคนงานใช่แล้วอันนี้ก็เป็น people ของเรานะฮะวางนั้นวางตัวสวัสดิ์อันนี้คือเซตอัพเสร็จละนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นก็คือเกมนี้มีทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7รอบจบครับโอเคนับเห็นเลยซึ่งแต่ละรอบจะมีเฟสทั้งหมด1 2 3 4 5 เฟสนะก็เอามาอธิบายแต่ละเฟสเนาะเฟสแรกเนี่ยจะเป็นเฟส building เริ่มต้นมาเราจะมีตัวbuilding ให้เลือกซื้อนะครับเลือกสร้างซึ่งแต่ละ building เราจะจ่ายด้วยจำนวนของอิฐนะครับซึ่งจริงๆในเกมไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมมองว่าเป็นอิฐขอตอบอิฐแล้วกันนะฮะเป็นอิฐเนี่ยก็ตัวล้มนาช่องเนี่ยแท็กเกอร์ของเราช่องพลังค่าของอิฐเนี่ยเรามีอยู่ที่1นะครับและตัวนี้เนาะแปลว่าเราสามารถซื้อได้ที่เป็นตึกตัวราคา1หรือเรียกง่ายว่าเลเวล1นั่นแหละเกมนี้มี1 2 3 4 5ก็มี5เลเวลง่ายๆเลยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตรงนี้ยังซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่3อันนี้ดังนั้นเฟสแรกเนี่ยทุกคนก็จะผัดกันเลือกตามเทเลอร์เลยเพลเยอร์เฟอร์เบียก็เลือกมา1อันนะครับถ้าสมมติว่าผมเลือกไปนี้มาผมก็วางตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นเลือกต่อไปเรื่อยๆจบละแค่นี้ครับทีนี้ตึกมีอะไรบ้างคร่าวๆก่อนตึกเลเวล1เนี่ยอันแรกคือเพิ่มแอคชั่นตัวนี้นะครับอันต่อมาอันนี้คือเพิ่มอิฐก็คือเวลาเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นไอคอนที่เราได้เป็นรีบอร์ดเราถ้าเสร็จปุ๊บขยับเลย1 2ช่องนี่ครับ2ช่องโรงงานอิฐโอเคซึ่งไม่มีแอคชั่นเนาะสังเกตดูง่ายๆส่วนนี้อันนึงครับนี่ก็เป็นตึกที่มีแอคชั่นเรือนะครับแปลว่าเราตอนนี้เรามีแอคชั่นเรือเพิ่มมาให้เลือกได้ด้วยนะครับแล้วมันจะเพิ่มแท็กของตัว people นะครับประชากรไหของเราความเจริญครับ prosperity หรือเปล่าสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะครับขออภัยนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเพิ่มมาดังนั้นตึกจะให้เราตึกจะให้แอคชั่นเราหรือจะให้รีสอร์ทเรามี2อย่างง่ายๆตามนี้นะครับนี่คือจบสำหรับเฟสแรกนะครับก็สมมติว่าผมเลือกเอาเป็นแอคชั่นแล้วกันแอคชั่นนี้แล้วกันเป็นตัวละครก่อนนี่ตัวกล่องนี่นะครับแล้วก็นี่ก็ผ่านไปแล้วมันก็จบละเฟสแรกทุกคนก็วนเงินจนจบต่อมาเฟสที่2อันนี้ก็คือเราจะดูว่าตัวค่าของ people นะครับประชากรเราเนี่ยฮะมีเท่าไหร่เราต้มนนที่แท็กนี้นะครับเราจะดูแค่ในกรอบนี้นะครับมันหมายความว่าเราจะได้บวก2ประชากรนะครับ2หน่วยนะครับเราดีดมา2ดิสมาไว้ที่ท่าเรือเราเนี่ยครับบวก2ก็หยิบ2โอเคจบละแค่นี้นะครับในอนาคตถ้าแท็กมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บก็ยังเป็น2อยู่นะครับตรงกับมันจะข้ามไอ้ตรงขอบตรงนี้นะครับขอบที่เป็นแบบรีซอสเนาะอย่างเงี้ยมันจะได้เป็น3นะครับทุกรอบนะครับอันนี้คือการได้ตัวพีเพิลนะจบละเฟสนี้เฟสได้คนเฟสต่อมาทีนี้เราจะทำการรีลิสคนงานที่เราทำงานอยู่นะครับเริ่มต้นมามันจะฟิกให้เราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้บอกว่าถุงเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปจ่ายให้มันกลับบ้านนะครับก็จ่ายตรงนี้เรามี1ถุงเนาะเราจะเอาที่เราเซตอัพมันต้นออกปุ๊บนะครับเราได้1นะครับตามนั้นจบแล้วสมมติว่าถ้าเกิดรอบถัดมาเรามีอย่างนี้แล้วเรามีอยู่แค่1ถุงเราจะต้องเลือกเอาได้1นะครับเพราะเราจ่ายได้แค่1เท่านั้นนะครับที่เราจะเอาคนกลับมาใช้เนาะครับประมาณนี้ครับผมอย่างนี้ก็คือ1แล้วก็1สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายดิมันจะต้องอันนี้ก่อนพอได้คนมาเสร็จปุ๊บนี่จะเริ่มเป็นแอคชั่นเฟสแล้วก็คือสัญลักษณ์รูปหลุมนี่ก็คือว่าเราจะบนตามเฟิร์สเพลเยอร์ครับตามไอตัวเพลเยอร์ได้ต่อก็บนไปทำอะไรบ้างมีทั้งหมดอยู่5อันนะครับอันแรกนะครับรูปเรืออย่างที่บอกสมมุติว่าผมมีแอคชั่นเรือการในการทำถึงเธอเราเนี่ยผัดกันทำคนเรื่องแอคชั่นเอาคนเราอ่ะมาทำงานนะครับที่ตึกที่เป็นทำเรือนะครับโอเคเรือคืออะไรเราจะเอาเราเตรียมเรือแล้วให้คนของเราเนี่ยขึ้นเรือในที่ทำทวีปต่างๆที่ไม่ใช่ยุโรปนะครับเพราะเราเริ่มจากยุโรปใช่แล้วเราจะไปเดินเรือไปเดินทางไกลเอาตรงเนี้ยมาวางที่เราชอบนะครับแต่ว่าทวีปนี้เราชอบไอ้ทวีปอันนี้ฟาอีสแถวบ้านเราเซาท์อีสเราจะเริ่มจากตรงนี้ที่เป็นลูกศรแอโร่ตรงนี้3เหลี่ยมเข้ามาเราต้องมาเข้าแถวก่อนเหมือนกับว่าเนี่ยอันนี้คือเล้งในการเดินทางมันยังไม่มาถึงตรงนี้ยังทำอะไรตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมาตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็เวลาเรามาวางเสร็จปุ๊บเอาตัวโทเค็นที่เราได้ครับมาวางที่สัญลักษณ์ที่เรามีนะครับเช่นอันนี้เป็นรูปอีกใช่ไหมพอเราวางเสร็จปุ๊บมันก็คือจะบวก1ทันทีขยับแท็กโปรเกสเราเลยนี่คือการได้เพิ่มรีสอร์ทด้วยกันซึ่งพอต่อไปมันก็จะสแต็กสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ามันสูงก็ปึ๊บไปก็ปึ๊บไปอย่างนี้นะครับวางไว้มันจะได้แท็กกลับได้จะได้ไม่ลืมนะครับง่ายๆอันนี้นี่คือการเดินเรือต่อมาทีนี้ถ้าเกิดไม่เดินเรือทำอะไรนะครับอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับใช่แล้วเราทำการเข้าไปยึดพื้นที่นะครับครอบคลุมภายสักอย่างนี่แหละแล้วก็ถ้าเหมือนกันแอคชั่นเนี่ยสั่งคนแอคชั่นเนี่ยสั่งการแล้วเอาคนเราเนี่ยไปยึดเริ่มต้นจัดในยุโรปก่อน เพราะตอนนี้ทวีปที่เล่นได้คือยุโรปใช่แล้วตอนเริ่มต้นแล้วก็เอาไปวางเหมือนกันเลยนะครับที่ที่เป็นดินแดนนะครับเช่นไม่ใช่เรือเช่นนี้ครับอันนี้มันแมป3คนใช่ไหมใช่แบบ2 3 4รายละเอียดไปดูในยูโรบุ๊กนะครับอาจจะมีบางจุดที่ไม่ตรงนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเราจะมาอยู่ที่ตรงป้อมปราการนะครับนะครับผมโอเคแล้วก็เอานี้ปลาเราจะได้โทเค็นมาแล้วก็วางได้อะไรได้หายปุ๊บขยับไปนี่โอเคตอนจบเกมนี้สัญลักษณ์ก็คือไอตัวคลอสตัวนี้นะครับเป็นกางเขนนะครับที่จะเป็นแต้มนะครับ1 อันก็ 1 แต้มนะครับโอเคซึ่งจะมีปรากฏอยู่ทั่วไปในเกมนี้รวมถึงในการต่างๆครับอย่างเริ่มต้นมาอย่างตรงนี้นะครับจะมีเริ่มต้นมาจนตรงนี้3 แต้มไปเลยนะครับถ้ามีการมาบังเนี่ยแต้มก็จะหายไปนะครับอ๋อนะครับโอเคอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะทีนี้ต่อไปละอันเทชั่นถัดมาเป็นรูปปืนใหญ่ครับมันร้องไงนะเสือแต่ด้ามอะไรนะก็จะเล่นไม่ได้โอเคสมมุตินะเรามีตรงนี้มีตรงนี้ได้เรามีเพื่อนเราอยู่นี้นะครับเราอยากจะได้ไอ้ที่ตรงเนี้ยเราทำยังไงนะครับเหตุผลที่อยากได้คืออะไรทำไมถึงอยากได้มันอยากได้นี้ใช่ไหมก็คืออันดับแรกเลยอันนี้มัน1 แต้มและเกมนี้มันจะมีเรียกว่าแชร์รีซอสตรงนี้นะครับก็คือดูที่เส้นและเป็นแต้มด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราไปเข้าไปยึดไม่ได้เพราะไม่มีที่ยึดมันจะได้ต่อเมื่อถ้าเราสามารถคอนเกอร์ทั้งคู่นะครับเราจะได้ตัวนี้ไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งมาถึงเราไปตรงนี้ไม่ได้เลยมันเป็นของรางวัลใช่หมายความว่าถ้าเราได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราจะได้โทเค็นมาเสร็จปุ๊บแล้วเราจะได้ตอนจบ1 2แล้วตัวนี้อีก1เป็น3 แต้มด้วยแต่ที่เราจะได้เป็น1 แต้มใช่ไหมใช่เขาเลยต้องตีกันในเกม2ก็เลยเป็น3นี่เองอะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าผมยึดที่ตรงนี้เมื่อกี้สีขาวมาสีขาววางปุ๊บทีนี้ถ้าทำแอคชั่นใช่ไหมเราจะต้องมีแอคชั่นในการทำก่อนด้วยการซื้อตึกมาก่อนสมมติว่ามีไปแล้วสมมติมีตึกปืนใหญ่เลยจะได้มาแล้วนะฮะนะครับทีนี้นะครับเราก็ทำการยังไงเราต้องมีคนยังไงบ้างก็คืออันดับแรกต้องมีเยอะนะต้องมีคนมารอปลดล็อกแล้วสมมติว่ามีคนอันที่1คือเราจะเอาคนสั่งการปืนใหญ่อยู่ที่ท่าเรือเราปุ๊บอันที่2เราส่งคนไปสู้อันที่3พอมันสู้เสร็จปุ๊บมันจะตายคู่เลยแล้วเอาที่เหลือของเราคนของเราเข้าถึงยึดได้นะครับต้องทำให้ครบจบเลยจะแบบว่าสู้ๆอะไรไม่ใช่ก็คือว่าง่ายๆคือเราต้องมีคน3 คนเพื่อจะยึด1 ที่ใช่ต้องมีคนไว้รอโอเคอันนี้ก็คือเข้าซัพพลายจบเข้าแบงค์แค่นั้นอันนี้เราก็ยึดได้แล้วยึดได้แต่ปุ๊บยึดได้ก็ได้ของรางวัลด้วยที่ตรงนี้เราก็ได้ไปนะครับโอเคก็ตรงไปตรงมาดีใช่อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือไอ้ตัวนี้เครื่องสีฟ้ามันเป็น one time action ครับก็คือเราเอาไว้ที่ของเราเนี่ยแหละดองไว้ได้ถึงเธอเราเก็บไว้ในที่เราจะเล่นแบบ building อะไรเงี้ยเราเอาตัวนี้จ่ายคว่ำไปว่าให้เราใช้ action ตัวนี้แทนนะครับตามสัญลักษณ์เนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จบละเดี๋ยวให้กล่องคืออะไรนะมันคือกล่องก็คือ draw action สุดท้ายเลยเดี๋ยวอธิบายเรามาที่นี่คือปืนใหญ่จบละโอเค action ต่อมาเป็นลูกถุงเงินสมมติว่าอย่างนี้รับกันนี่นะครับถุงเงินมันคืออันนี้ปะมันคืออันเดียวกันกับนี้ใช่ไหมถุงเงินทำอะไรสมมติว่าเราวางเสร็จปุ๊บถุงเงินก็คือเราอาจจะมีเพื่อเราจะมีไม่ใช่ประชากรเราทำงานอยู่บนตึกต่างๆนะครับถุงเงินก็คือเหมือนกับตอนที่เรารีเทิร์นคนนั่นแหละเราวางเสร็จปุ๊บแปลว่าอะไรรีเทิร์นได้2 คนไอ้ที่มันทำงานไปแล้วเรากลับไปแล้วที่ช่องที่ทำงานแล้วก็มันก็จะว่างแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเอามาทำใหม่ได้ในช่วงถัดไปเป็นต้นนี่คือถุงนี่คือตามรูปนี้คือเกมเนี้ยมันเล่นวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตัวหมดหรือช่องหมดคือเพื่อนจบก่อนก็จบไปเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆอาจจะเล่นไปเรื่อยว่าเท่านั้น1 ชั้นจนผ่านหมดเสร็จปุ๊บทุกคนบอกผ่านหมดเราถึงจะเริ่มราวใหม่ครับโอเคอะไรอย่างนี้ถุงเงินจบถุงเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลูกกล่องก็คือตัวนี้เลยกล่องทำอะไรกล่องมาเสร็จปุ๊บเราจะดูว่าเราอยู่ในทวีปไหนบ้างเราจะจั่วการในทวีปนั้นนะครับเช่นตอนนี้เรามีดิสของเราอยู่ในยุโรปใช่ไหมครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่เราจะจั่วการ์ดได้โดยจะจั่วที่ท็อปการ์ดเท่านั้นจัดการ์ดให้เราการ์ดเราจะให้การ์ดมันจะอันนี้มันไฟอีทนะเอาไหนครับนี่มันสลับกันใช่ไหมอันนี้มันธาตุปะไฟอีทต้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่อันนี้ถูกเอาอันนี้อยู่นี่ใช่ครับเอาลืมวางมันผิดทวีปไปหมดเลยไม่เป็นไรมันแค่การเซตอัพไม่เป็นไร คำนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดูนี่ก่อนโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนครับก็จะหยิบท็อปการ์ดมามาวางไว้ที่ตรงบอร์ดของเราครับการ์ดให้อะไรการ์ดให้ตัวไอคอน2อันเนาะก็คืออย่างรูปนี้มันให้หายกับตัวเงินตัวนี้นะตัวถุงก็เราขยับเลยหายหนึ่งเงินอีกหนึ่งตามนี้เป็นต้นนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ทีนี้เรามีอยู่2ดิสแต่ว่าเราสามารถจั่วเลขที่มันต่ำสูงกว่านี้ได้นะครับสมมติว่าถ้าผมมี1อันอะไรเงี้ยแล้วตัวมีคนจั่วก่อนหน้านี้เป็นเบอร์2อย่างนี้นะครับผมไม่สามารถจั่วได้เพราะว่าในแอเรียนี้นะผมมีตัวประชากรผมอยู่แค่จุดเดียวมันจะต้องมี2จุด2ก้อนมันถึงจะจั่วไปนี้ได้ปุ๊บแล้วก็ไวเวอร์ซ่าไปจนถึงไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับอย่างนี้นี่คือของการจั่วต้องแต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะมี2อ่ะถ้าเกิดออเดอร์มันเป็นอย่างนี้0 1 2อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องหยิบเบอร์ท็อปอยู่ดีนะครับมันต้องหยิบใบบนสุดก่อนครับก็จะเป็นการเปิดช่องให้คนอื่นมันหยิบได้โอเคอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือแอคชั่นกล่องแอคชั่นตัวกล่องลังลูกกล่องตามนั้นกล่องก็อันนี้ก็จะครบทั้ง5แอคชั่นที่มีครับนะครับโอเคอันนี้ก็เล่นกันอย่างเงี้ยจนจบรอบจบรอบเสร็จปุ๊บจะมีเฟสสุดท้ายคือเฟสเช็คการ์ดว่าการ์ดเป็นยังไงเราจะรู้เงื่อนไขของเราตรงนี้ครับตัวลูกโล่เนี่ยจะเป็นลิมิเตอร์ของเราว่าเราสามารถถือการ์ดได้เท่าไหร่นะครับรบกวนฝากซึ่งเราลืมหยิบการ์ดที่คนงานแล้วกันการ์ดเรียกว่าคนงานอะไรวะคนงานที่ถูกล่ามโซ่อะYouTube นะฮะไอดีเทคแล้วนะฮะแต่มันใช้คำนี้ SLAVERY อ่ะคำนี้เลยอ่ะโอเคก็ครับถ้าเราอันนี้นะครับมันจะให้อนุญาตให้เราถ้าเรามีแท็กชิลแท็กโลเนี่ยเราจะสมมติว่าถ้าเกิดผมจั่วมารัวๆสมมติว่าผมจะมี2อันใช่ไหมผมจั่ว1 2 3สมมุติเถอะซึ่งมันอาจจะไม่มีอย่างนี้หรอกพอถึงตรงนี้ปุ๊บอ้าวเฮ้ยผมถือได้แค่1การ์ดกับหนึ่งใบที่เป็นสเลฟนี่หว่าสเลฟตัวนี้คนงานครับหนึ่งคนที่ถูกจับนะครับที่ถูกจับมาใช้งานนะครับก็ผมจะต้องทำการถอดให้หมดนะครับแล้วเราเลือกถอดอันไหนอ่ะแล้วแต่เราเลยสมมุตินะครับตอนนี้ถ้าผมมีการ์ดตามนี้แปลว่าแท็กผมจะมีทั้งหมด1 2 3 4ตัวนี้แล้ววันนี้ก็จะเป็น5นะครับโอ้อลังการมาก1 2 3 4 5นะครับนับถูกป่ะใช่ถูกแล้วนะครับผมต้องเลือกถอดการ์ดออกยังไงใช่ไหมผมก็ต้องถอดผมเอาใบที่เบอร์ที่มันแบบว่าห่วยสุดออกกันใช่ออกเสร็จปุ๊บเอาไว้ข้างนอกเลยเป็นของดิสคัทไทยคนต่อไปสามารถจั่วตรงนี้ได้นะครับโอเครายละเอียดไปหาในรูปบุ๊กโอเคก็พอถอดเสร็จปุ๊บมันหายไป2แท็กนะครับอันนี้ก็ต้องลงแท็กก็ต้องลงเลยทันทีนะครับโอเคไหมนี่นะนี่คือระบบการถอดซึ่งถ้าจะมีแบบ2การ์ดอย่างนี้ได้ต้องอยู่ขั้นนี้ใช่ทีนี้เนื่องจากตะกี้เรามีชิลมา1 2 3ก็จะเป็น1 2 3แต่ว่าเราถือ2อันได้แล้ว1สลับโอเคอันนี้จะเป็น2อีกลืมขึ้นก็เหมือนเป็นการเช็คว่าเราถือการ์ดได้เท่าไหร่เป็นการเช็คการ์ดเช็คเสร็จปุ๊บก็รีเลือกให้เรียบร้อยจบแล้วก็วนเฟิร์สเพลเยอร์แล้วก็มาเริ่มเฟสอันนี้ใหม่เริ่มสเต็ปเดิมใช่ก็คือซื้อตึกนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับครับเกมจะจบที่7รอบพอดีรอบท้ายก็คือตึกอยู่ตรงนี้พอดีมันจะบังคับเลยป่ะหรือว่าคือมันก็ไม่มีใครที่ไม่ซื้อตึกหรอกมันก็ยังไงมันก็ซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันแอดลิสตามเลเวล1มันเป็นหน่วยเงินที่เราไม่ต้องจ่ายออกไปอ่ะมันอยู่แค่ว่าเราอยู่ขั้นไหนใช่แล้วใช่โอเคแล้วก็ทีนี้ไอ้พวกตรงเนี้ยที่จะไปทวีปใหม่เมื่อกี้พี่อธิบายใช่ไหมว่ามันจะต้องแบบเติมจนเต็มใช่โอเคแอคชั่นลูกเรือมีความสำคัญนิดหนึ่งก็คือว่าตอนต้นเกมอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าหลังๆคือเราถ้าไอตรงแอคชั่นนักคู่พายที่ไปยึดเนี่ยครับมันจะยังไม่ประเทศทวีปยังไม่เปิดเราจะต้องทำการให้แบบว่ามีใครสักคนนะครับที่มันเข้ามายึดการเดินเรือเป็นทอดๆนะครับจนมันถึงไอตรงเนี้ยอย่างนี้นะครับปุ๊บถ้ามันถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะสามารถเข้าไปยุ่งในทวีปนี้ได้แล้วสีอื่นก็ได้สมมุติว่ามีผู้เล่นสีอันนี้เรียกว่าสีอะไรเงินสีฟ้าครับโอเคเอามาลองไว้ก่อนโอเคง่ายๆเลยถ้ามีแอคชั่นนี้เปิดเนี่ยต่อไปถ้ามีช่องถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมอันดับแรกเราจะมารีโซลก่อนว่าใครเป็นเมเจอริตี้ของการเดินทางใครเป็นผู้ค้นพบคนที่ผู้ค้นพบจะได้เป็นกัฟเวอร์เนอร์นะครับ อันเนี้ยสังเกตดูพอสีขาวมาลงเสร็จปุ๊บแปลว่าตัวเครื่องบินปลดล็อกทันทีในการเดินทางเนี่ยสีเหลืองเยอะสุดตามเม็ดเลยนะครับสีเหลืองคือผู้สีเหลืองคือผู้ที่กลายเป็นกัฟเวอร์เนอร์นะครับก็จะได้การ์ดกัฟเวอร์เนอร์ไปนะครับก็คือให้ดีสอดเป็นชุดเลยมาวางไปตรงนี้ก็จะไปทับ3คะแนนใช่แล้วเขาก็จะเอาตรงนี้แทนนี้ก็จะขึ้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ตามนั้นได้เลยก็คือว่าเป็นได้รีสอร์ทจากการ์ดอ่ะแค่นี้แหละทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเท่ากันนี่สีนี้มาแทรกตรงกลางสีนี้มาแทรกตรงกลางปุ๊บถ้ามันเท่ากันคนที่อยู่ใกล้สุดจะได้เป็นคนได้ไปก็คือสีขาวจะเป็นคนได้แทนอ๋อคนที่ยึดท้ายๆยึดสุดท้ายประมาณนั้นก็เป็นการเรียกว่าลัดช็อตได้เหมือนกันซึ่งถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าลัดถึงนี้ก็ถือว่าสีขาวชนะเหมือนกันใช่ถ้าอย่างนี้สีขาวชนะสีฟ้าก็ชงนี่เองครับสีเหลืองก็กำหมัดเพราะหน้าสีฟ้าโอเคตามนั้นนะครับแล้วพอทวีปเปิดแล้วก็ทีนี้ก็จะสามารถทำการแอคชั่นของคูพาได้แล้วก็คือแอคชั่นในพวกที่เป็นธงทั้งหลายเนี่ยก็มายึดตรงพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็มายึดได้ซึ่งสีใครก็ได้แล้วใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมคนที่มีส่วนร่วมถึงจะเข้าได้แต่ว่าคนอื่นสามารถใช้แอคชั่นเดินเรือสมมติแกเอาสีขาวเอาไปสมมติสีฟ้าถ้าสีฟ้าอยากจะมาต้องทำยังไงใช่ไหมสีฟ้าจะต้องใช้แอคชั่นเดินเรือปุ๊บแทนที่จะมาต่อคิวเข้าทีเนี้ยเรียกว่ามาทีหลังมาสายอยู่ในวงกลมแทนก็ใช่แล้วว่ามี participation ละโอเคถือว่าเป็นการเปิดตลาดก่อนหนึ่งทีแล้วมาก่อนคนอื่นเขามาแล้วได้รางวัลไงมาสายไม่ได้รางวัลไม่ได้เลยประมาณนี้แต่ว่าพอมาตรงนี้แล้วหลังจากนั้นสามารถอนุญาตให้มายึดพื้นที่ได้เลยใช่แล้วก็จะมายึดมาแจมมากวนๆได้นะครับเป็นต้นโอเคคร่าวๆประมาณนี้ใช่ที่บอกว่านี่แค่นี้ก็คือทั้งหมดแล้วก็เล่นได้แล้วมีละเอียดนิดหนึ่งจุดจิกไม่รู้ว่าจะได้คู่ได้อะไรหรือว่าเส้นทางระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไปดูในรูบุ๊กได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอันนี้เป็นโครงคร่าวๆขอเคลมหน่อยว่าไม่ได้อ่านละเอียดนะเพราะว่าเราสอนจากความทรงจำเหมือนเราเล่นไปแบบเดือน2เดือนละประมาณนั้นก็อาจจะไปเช็คกดได้อีกทีครับผมถึงจะดีกว่ารีบดีแคร์อะไรก็คือเมื่อกี้บอกว่าเกมจบเมื่อเล่นจนถึงรอบสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่ามันจะแบบนับรอบตรงนี้ทีนี้สุดท้ายแล้วครับนับคะแนนตอนนับคะแนนจัดไปเอากระดาษตรงนี้ดูง่ายเลยอันดับแรกเรามาดูนี้ก่อนตอนนี้คือโปรเกสแท็กก็คือตัวเลขทั้งหลายครับมันจะมีตัวเลขนัมเบอร์ของแท็กเนาะแท็กที่มีไอคอนข้างหลังอาจจะนับคะแนนใช่ว่าผมพัฒนาตอนจบเกมผมแท็กพัฒนาถึงแค่4ตัวเนี้ยแล้วผมได้4ผมถึง5เนี่ยผมก็ยังได้4 6ก็ยังได้4ผมต้องมาถึง7ก่อนต้องเป็น7อันนั้นเลยต้องขึ้นไปเป็น9ก็จะเป็น7อยู่ดีนะครับต้องไปถึงนี้แต่หลังจากนี้มันจะไปเรื่อยๆละก็จะเป็น1 1 1 1 1ไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแท็กรวมทั้งหมดเลยอันดับที่2ก็คือป้อมปราการยึดพื้นที่ป้อมปราการยึดเนี่ยเขาจะมีให้ดูอยู่แล้วว่าอันนี้ก็คืออันละ1หรืออันละ2อันนี้1เนาะอันละ2อยู่บนทวีปอื่นมันจะมีกากบาท2อันเป็นคอ2อันแล้วก็อันต่อมาก็คืออันที่เป็นพ่วงกันอย่างนี้นะครับยึดตรงกลางทั้งหลาย1 2 3เลยโอเคอันนี้ก็เป็นตรงกลางเหมือนกันนะจะเป็น1 2อันนี้ไม่มีเนาะไม่มีแต้มเป็นต้นนะครับจะเห็นว่ามันก็ไม่มีโอเคเนี่ยจบแล้วสุดท้ายก็คือตรงการ์ดดูที่สัญลักษณ์เลยอันนี้คือ1คอร์สจากการ์ดและตึกด้วยใช่ไหมบางตึกก็มีคะแนนใช่ก็บนตึกบางบิลดิ้งนะครับบางบิลดิ้งก็จะมีบิลดิ้งเลเวล 5จะมีแบบอย่างนี้มันได้เป็นตัวคูปเลเวล 5เนี่ยมันจะสูงมาครับตอนเริ่มตอนเซตอัพโอเคให้ดูในโรบล็อกแล้วก็โคนด้วยกูโยนละโคนนี่หาร3เลยง่ายครับ3เป็น1คนที่เหลือหรือว่าคนที่มีทั้งหมดคนที่มีไม่ใช่คนที่เหลือคนที่เหลือตรงหน้าเราอะไรเงี้ยที่แบบไม่พอใช่เพราะบางทีมันมันเข้าช่องไม่ได้ตึกมันเต็มมาตึกมีแค่7หมดละอย่างนี้สุดท้ายติดลบถ้ามีท่าอะไรยังไงก็ติดลบนะครับนิดนึงกดท่าก็คือว่าถ้ามีใครสักคนอ่ะดอจนแบบว่าตรงเนี้ยจนถึงจุดเนี้ยนะครับท่าทั้งหมดจะถูกปลดแอกนะครับจะต้องลบท่าออกลบท่าออกไปเป็นไทยแล้วอันนี้ก็จะหายไอ้แท็กนี้ก็จะถูกลดลงมาปึ๊บโอเคซึ่งท่าเนี่ยต้องไว้ที่ตัวเองครับมันจะลบ1ครับลบ1แค่นี้แหละโอเคหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช็อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะ ขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทาง Shopee ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than a Furniture ร้านบอร์ดเกม Board Game Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ